ีกหนึ่งข่าวในช่วงนี้นะจะพาไปดูหนึ่งในจตุรเทพของฮ่องกงสื่อจีนนะครับตีข่าวว่าหลังจากได้ต้อนรับลูกสาวที่แสนจ้ำม่ำแก้มเป็นพวงเมื่อปี2018แล้วนะครับล่าสุดในปีวัวทองนี้ทางหลี่หมิงพระเอกฮ่องกงรุ่นใหญ่วัย54ปีกับแฟนสาวกำลังมุ่งมั่นเลยครับที่จะปั๊มทายาทเป็นลูกชายมาไว้อุ้มชูเฉยโชมิงหนึ่งคนโดยตามข่าวบอกว่าถัดจากที่หลี่หมิงได้ต้อนรับลูกสาวกว่าเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยนะครับทางพระเอกจตุรเทพฮ่องกงทั้ง4คนก็คือหลิวเตอหัวจางเซี่ยโหยนะฮะกัวฟู่เฉิงแล้วก็หลี่หมิงก็แท็กทีมกลายเป็นว่าที่พ่อตาจตุรเทพกันหมดเลยเพราะว่าทั้ง4บ้านนะฮะต่างก็ได้ลูกสาวเหมือนกันหมดครับเพิ่งสังเกตนะ